ได้เวลาที่เราจะมาค้นหาเคล็ดลับความสำเร็จในการทำธุรกิจกันแล้วค่ะซึ่งวันนี้ตุ๊กพาคุณผู้ชมมาดูกลยุทธ์ในการทำธุรกิจจากโลกออนไลน์สู่ออฟไลน์กันค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้าน Fit Foods Always อาหารคลีนออนไลน์ที่ได้มีการต่อยอดสู่ร้านอาหารเพื่อสุขภาพสไตล์ฟิวชั่นในแบบฉบับของ Healthy Hybrid กันแล้วค่ะคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกว่าร้านนี้ได้มีการผสมผสานเอารูปรสความอร่อยและการควบคุมแคลอรี่ไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัวค่ะว่าแต่กลยุทธ์ในการบริหารจัดการธุรกิจจะน่าสนใจขนาดไหนตุ๊กจะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบกันกับคุณ F อภินันท์เสวตวรรณกุลและคุณเบียร์ปริยภัทรจันทวานพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะคุณเอฟค่ะสวัสดีค่ะคุณเบียร์ค่ะก่อนอื่นเลยคงต้องเรียนถามคุณเอฟกับคุณเบียร์ค่ะว่าการที่ตัดสินใจก้าวออกจากการประจำแล้วเข้ามาทำธุรกิจของตัวเองเพราะเห็นบอกว่าก่อนหน้าคุณเอฟเคยเป็นเชฟในโรงแรม5ดาวมาก่อนใช่ครับค่ะอะไรที่ทำให้ตัดสินใจลาออกจากเชฟแล้วมาทำธุรกิจเองคะคุณเอฟจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มจากการที่ทำงานประจำมาสักระยะหนึ่งครับแล้วก็เราในระหว่างที่ทำเนี่ยเราก็อยากจะทำธุรกิจอะไรที่มันเป็นของตัวเองเรารู้สึกว่าเอ๊ะแล้วมันคืออะไรล่ะที่มันเรารู้สึกว่าเราจะอยู่กับมันได้ทุกวันทำได้ทุกวันนะฮะก็มองกลับไปกลับมามองว่าเอ๊ะงั้นก็คือการทำอาหารนี่แหละเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำทุกวันอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเราชอบทำอยู่แล้วฮะจริงๆตอนเริ่มต้นที่ทำเนี่ยเราเริ่มต้นแบบว่าไม่ได้คิดว่าเอ๊ะมันจะเป็นการสร้างรายได้ที่เป็นกอบเป็นกำขนาดนี้เราเริ่มทำเพราะว่าเราทำให้กับคนใกล้ตัวได้ทานตอนนี้มีอาหารคลีนอาหารเพื่อสุขภาพเยอะแยะมากมายของเราต่างจากที่มีอยู่ในตลาดยังไงคะตอนเริ่มต้นเนี่ยเราก็ใช้คำว่าอาหารคลีอาหารเพื่อสุขภาพครับแต่ว่าความแตกต่างเนี่ยก็คือเราจัดถูกหลักตามธงโภชนาการอันนี้คือเป็นคำที่เอฟพูดมาตลอดก็คือเวลาลูกค้าเข้ามาสอบถามเนี่ยก็คือเราจะใช้หลักของการจัดแบบนี้ก็คือการที่ได้ทานครบ5หมู่ครับปรุงสดใหม่ทุกวันวัตถุดิบที่ใกล้ตัวเราฮะก็คือจะแตกต่างจากอาหารที่เป็นที่เขาเรียกกันว่าอาหารคลีนอาหารคลีนก็คือปรุงแต่งน้อยใช่ไหมครับไม่ใช้เครื่องปรุงถามว่าถ้าคนเราจะกินอาหารแบบนั้นเนี่ยไปตลอดมันกินได้นะฮะแต่ว่ามันก็ไม่มีความสุขของเราเนี่ยอาหารเราทานแล้วต้องมีความสุขด้วยครับผมตั้งโค้ดไว้คำหนึ่งว่าเป็น healthy hybrid ก็คือผมจะดึงวัตถุดิบที่เป็นซูเปอร์ฟู้ดเองหรือว่าเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นเองเอามาผสมกันให้มันเกิดการเหมือนควบรวมเป็นเรียกว่าลูกผสมอะไรครับผมให้มันมีความน่ากินหรือว่าความตื่นเต้นความสนุกในการกินนะครับอย่างนี้ในการทำตลาดเห็นบอกว่าเราตอนแรกเลยที่เราเริ่มทำตลาดเราเริ่มเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของเราเข้าสู่ตลาดในช่องทางไหนยังไงครับเริ่มต้นเลยเนี่ยไม่ได้ตั้งใจบอกว่าจะให้เป็นที่รู้จักอะไรขนาดนั้นคือเราผมทำอาหารให้คุณเบียร์ทานใช่ไหมครับ คุณเบียร์ก็ถ่ายรูปลงโซเชียลเน็ตเวิร์กพอแชะแล้วก็แชร์เสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีเพื่อนของคุณเบียร์เข้ามาสนใจว่าซื้อที่ไหนทำไมอาหารมันดูน่าทานจังก็คุณเบียร์ก็เพื่อนคุณเบียร์ก็ติดต่อมาผมก็เลยทำไปให้เพื่อนคุณเบียร์ทานเพื่อนคุณเบียร์ก็ถ่ายรูปลงโซเชียลเน็ตเวิร์กเหมือนกันก็จะกลายเป็นว่าคนรู้จักเราผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นหลักเพราะเราไม่ได้ทำการตลาดด้านอื่นเลยในช่วงแรกๆครับตอนนี้เรามีฐานลูกค้าเท่าไหร่คะโอ้ถ้านับจริงๆก็น่าจะหลักพันขึ้นนะครับที่อยู่ในเป็นเมมเบอร์ที่เข้ามาในแต่ละเดือนแต่ละรีพีทใช่ครับหลักพันแล้วในหลักพันที่เข้ามาเป็นลูกค้าฐานลูกค้าเก่าสักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์โอ้ลูกค้าเก่าของเราเนี่ยต้องขอบคุณเลยจริงๆเพราะว่าเหนียวแน่นมากเราอยู่กันมาประมาณ 70% เป็นลูกค้าเก่านะฮะแล้วก็จะเป็นอีก 30% จะเป็นลูกค้าที่เข้ามาทดลองใช้บริการครับซึ่งถือว่าสูงมากถามนิดนึงคุณเอฟบอกคุณเบียร์มีวิธีในการมัดใจลูกค้าเก่ายังไงให้เขาทานแล้วทานซ้ำไม่เปลี่ยนไปเจ้าอื่นทั้งที่จริงๆเราก็เห็นว่าอาหารเพื่อสุขภาพในตลาดมีเยอะมากเขามีทางเลือกในการทานแบบนี้เราดึงมัดใจเขายังไงคะเป็นเรื่องของความใส่ใจในการบริการนะครับผมก็คือเราดูแลเขาเหมือนเป็นคนในบ้านเลยครับก็คือแทบจะว่าเราทำอาหารให้คุณทุกเช้าเดินไปเอาอาหารไปยื่นสวัสดีให้ทุกเช้าไงครับให้ความรู้สึกว่าใกล้ชิดกันเรารู้สึกว่าทำยังไงก็ได้ให้เราตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้ครับภาพรวมรายได้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ถ้านับ
เอาว่าเป็นปีที่แล้วแล้วกันนะครับตัวเลขกลมๆก็คือตกอยู่ที่ประมาณปีละ5ล้านบาทครับค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวทางธุรกิจของ Fit Food Always ยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวตอนหน้าตุ๊กจะพาคุณผู้ชมกลับมาพูดคุยกับคุณ F กับคุณเบียร์กันต่อถึงกลยุทธ์การต่อยอดธุรกิจจากออนไลน์สู่ออฟไลน์ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วตุ๊กและคุณ F และคุณเบียร์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ